าข้าล้มลงว่าไงสายจะตัดหัวคุณศึกนายศึกออกมารับดาบเอาเข้าไว้ยังใครวะไอเวนเอ้ยเดี๋ยวตกมั่งใจเย็นๆใจเย็นเย็นนะยาลำชนกูหกขมั่มพังอเมนเนี่ยว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้กูล้มไปเป็นอัมพาตมันเลี้ยงกูไหมขี้เหนียวยังเหี้ยใจเย็นๆพี่ขี้เหนียวอะไรพ่อเขายังให้ฝรั่งกันเลยไม่เย็นน่ะฝรั่งกูยัดหาข้าวไว้เนี่ยปะโถแม่ไอ้แก่แล้วแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วยังอยากมาเล่นลิเกชนลิเกซะได้โอ้ไม่คนไอ้ผ่านเดี๋ยวไล่แม่มออกจากคณะใจเย็นก่อนเย็นก่อนอะไรกูล้มไปเนี่ยเออเห็นแล้วนะใจเย็นเคลียร์ทั้งนี้ก่อนแม่งขอโทษทีเถอะถ้ามองไม่ผิดแล้วเราทั้งสองคนรูปร่างลักษณะท่าทางอายุอนามก็น่าจะไล่เรียกกันอยู่แต่ถ้าเห็นคนเมื่อที่ล้มไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองไม่พลาดนะอายุรุ่นราวคราวพ่อเราได้แล้วทำไมต้องทำร้ายเขาด้วยใช่ไอ้คนเมื่อสักครู่นี่มันคนรุ่นราวคราวพ่อเราแล้วใช่ถ้าหากว่ามันเป็นคนดีเราจะทำมันเหรอเจ้าคงจะไม่รู้สินะไอ้คนนั้นมันเลวแค่ไหนเราจะบอกให้เจ้าดีรู้ว่าไอ้ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นะเป็นคนข่มขืนแม่เราข่มขืนแม่ท่านใช่แต่ขนาดนั้นยังข่มขืนแม่มึงอีกเออแม่งเอ้ยเลือดร้อนเหลือเกินคุณเอ้ยจิ๊บแล้วก็บ่นว่าฟันปลอมแพงอ่ะเย็นๆเออเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ขนาดนั้นยังข่มขืนคนได้ลงคอแหมเดี๋ยวกูสงสัยไอ้ที่ข่มขืนคนมีข่าวบ่อยๆอ่ะว่าไม่ใช่มันนะมึงอ่ะเฮ้ยมันมึงจะมาเถียงไอ้ไอ้ผลเมื่อสักครู่ไม่ข่มขืนแม่ฉันเรื่องจริงอ่ะมึงไม่จริงพ่อไม่จริงว่าบอกดิมันเป็นแค่ข่าวลือว่าพระเอกนฤพลเจ้าชู้ไม่จริงเออนฤพลไม่ใช่พระเอกเจ้าชู้ครับแต่เป็นพระเอกบ้ากามมึงมากับกูมาใครมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันเดี๋ยวเรื่องมึงกูพูดบ้างนะคิดว่ายแล้ว วันนี้ลิเกอาจจะกลับบ้านสิงห์บุรีไม่ครบนะครับผมทำไมอ่ะแอบดังอาจจะนอนนี่เ มื่อกี้เห็นคุยกับใครอยู่ข้างหลังโรงเนี่ยบอกถ้าหิวข้าวไปห้องครัวอยากมีผัวมาห้องพี่เอ๊ะที่ไม่กลับไม่ใช่อะไรหรอกทำไมได้เลยเส้นนี้ตำรวจมันตั้งด่านว่าจะนอนแถวๆนี้นะอีผายเมาเบียร์ก่อนครับถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดไอ้บุคคลเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อไปทำร้ายทำลายใครเขาอีกเอางี้ดีกว่าในเมื่อมันเลวจริงๆเรานี่แหละจะช่วยล้างแค้นในท่านจะช่วยฆ่ามันอีกดามนึงขอบใจมากไอ้หนุ่มแปลกหน้ามึงชื่ออะไรวะเราให้นามว่าไงสิงแล้วท่านล่ะเรามั่งแง่ทรายยินดีที่ได้รู้จักมีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกเราไปก่อนเดี๋ยวลืมถามจะช่วยแก้แค้นทั้งทีไม่ได้ถามชื่อถามเสียงมันเลยไม่ได้ถามแล้วอย่างนี้จะไปฆ่ามันถูกได้ยังไงเราก็ลืมบอกไปขอให้เจ้าจงจำไว้ให้ดีว่าไอ้ชายของมันสักครู่นั้นมันมีชื่อว่าไอ้ขุนศึกมเหสวนเราไปก่อนเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนเป็นจราจรปะเนี่ยสั่งกูหยุดตะพึดเดี๋ยวมาเคลียร์ด้วยนั่นพูดคนเดียวผมไม่ได้พูดถึงพ่อพี่ตีนมาเฮ้ยดีนอะไรบอกเนี่ยที่ล้มไปมาแก้ไขสวนสวนไหนอ่ะสวนพ่อมึงขุนศึกมเหสวนเออพ่อฉันเออแล้วเมื่อกี้พูดอะไรอะไรอ่ะพูดอะไรเดินพูดอะไรจะเงื้อจะขนาดนั้นอ่ะจะเตะเขาน่ะไม่ได้เตะไม่ได้เตะแล้วทำไมกูยังไปสะดุดมันก็อย่างเงี้ยไอ้ที่ตบซะไม่ได้ไปตบมันเนื้อซะขนาดนี้เลยเนี่ยกูเห็นมันคานกลัวจะตกไปทีกูจะรีบไปประคองขึ้นใช่เหรอเออและที่พูดว่าแกแล้วยังจะมาวิ่งชนลิเกอะไรน่ะกูว่าตัวกูนี่แกแล้วยังอยากมาเล่นลิเกให้ลิเกชนอยู่บ้านก็สบายแล้วแกแน่ใจแล้วอยู่บ้านสบายน่ะสบายหลานสนยังเหี้ยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวไล่ออกจากคณะอะไรเมื่อกี้ได้ยินไหมคณะมันกูจะไล่มันยังไงเราพูดเล่นคณะมันมันยังไม่ได้ยกให้กูพูดเล่นไงเออจะยกให้กูนะทำไมจะให้ราบเป็นหน้ากองเลยพวกมึงแต่เตือนไว้ก่อนนะปีหน้าพี่เทพก็ให้ผมคุมนะฮะคุมคณะลิเกเหรอ
ผมหลังคาแต่ฝนตกเล่นไม่ได้ แล้วมึงภูมิใจยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่ช่วยแก้แค้นให้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะบุคคลที่มึงเอ่ยว่าขุนศึกมเหสวนพ่อมันยังพ่อกูลูกไอ้ขุนศึกใช่ดีในเมื่อวันที่กูยังฆ่าพ่อไม่ได้ขอฆ่าลูกก่อนแล้วกันเฮ้ยมันเหมือนกันไอ้คู่เนี้ยใช่ดิพ่อเฮ้ยมึงของมึงคนไหนจำไว้นะของคนไหนล่ะพ่อกูก็งงอยู่เนี่ยของผมพ่อคนนี้ของผมหนังเหนียวเนี่ยนะเพลงนั้นละพรคนนี้จากศึกพ่อกับลูกกลายเป็นศึกพี่กับน้องโดยไม่รู้แล้วแง่ทรายก็สำแดงฤทธิ์ด้วยการฟันไม่เข้าก่อนเป็นคนแรกเฮ้ยหนังเหนียวเว้ยอยากลองกระตุกมั่งวะจะเช่ามาเหรอเจ้าตุ๊กเหนียวนึกเกิดมันเที่ยวใครก็เหนียวใครก็เหนียวจะเช่ามาเท่าไหร่เนี่ยพ่อพันน้องพันโอ้ขอลองกระตุกหน่อยฮะอะไรอ่ะพ่อครูเช่ากระตุกตอนเมื่อเช้า 2,000 เออลองกระตุกเหรอลองกระตุกขวาทลารอเลยดีกว่าไหมเฮ้ยมันยังฟันไม่เข้าเลยวะอ้าวบอกแล้วพ่อคุณหนังเหนียวไม่ไอ้นั่นไหนนั่นน่ะพ่อโชว์วิชาไปเลยเต้ลำย้อยเย้ยพ่อลำย้อยเย้ยมันเพราะเราเช่ากระตุนมาหนังเหนียวฟันไม่เข้าและแล้วเอามือคำดูเลือดว่าเห็นมั้ยนะเวนเอ้ยทำไมล่ะพ่อกรรมของเวนที่แรกมันยังชาอยู่ชาอยู่หลงลำล่อมันลำปวดมันทำไมอะไรวะเย็นข้างหลังแวบแวบทำดูเลือดทั้งนั้นและแล้วรู้ว่าฟันเข้าเขาก็เลยถอดกระตุกทิ้งว้าว 2,000 นะน่ะก็เข้าจะไว้ไหมกลัวให้มึงเช่าต่อมัน200มันเข้าข้าจะเอาไป